การแต่งรถให้สีสวยทำให้ดีขึ้นเป็นความชอบของแต่ละบุคคลถ้าหากว่าคุณชอบการตกแต่งสไตล์แบบของเฮียซันครับผมวันนี้เฮียซันเจ้าของศูนย์ Business Perfect เนี่ยที่เป็นคนมีความหลงไหลคลั่งไคล้ชื่นชอบรถเบนซ์หรือว่ามีแพชชั่นกับรถเบนซ์ทำไมเขาถึงต้องแต่งรถเบนซ์ขึ้นให้สวยงามขึ้นหรือว่าให้ถูกใจเขามากขึ้นทั้งๆที่รถเบนซ์นั้นก็สวยงามอยู่แล้วก็ดีอยู่แล้วครับเพราะอะไรเรามาฟังจากปากของเฮียซันในคลิปนี้เลยครับครับผมก็เป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับสำหรับการตกแต่งรถเบนซ์เพิ่มเติมนะครับแต่ก็ยังผมยังคงเอกลักษณ์นะครับด้วยความชอบส่วนตัวของผมก็เหมาะสมกับที่เป็นล้อ AMG เบรก AMG นะครับอันนี้ก็หลายๆท่านก็อาจจะมีการตกแต่งที่ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นความชอบส่วนตัวนะครับวันนี้ก็ได้มาเปลี่ยนล้อนะครับเปลี่ยนล้อเดิมจากที่เป็น AMG นะครับชุดนี้จะเป็น AMGสไตล์3นิ้วนะครับชุดนี้เป็นขอบ18นะครับก็ตรงรุ่นกับบอดี้ W211 นะครับครับทีนี้ด้วยความชอบส่วนตัวผมก็อยากจะลองว่าเปลี่ยนเป็นสไตล์100MG สไตล์3ขอบ19เนี่ยจะสวยกว่าหรือไม่นะครับก็ล้อพวกนี้ก็เป็นล้อสะสมอยู่แล้วนะครับผมก็จะมีหลายชุดหลายรุ่นนะครับวันนี้ก็กำลังจะเตรียมการใส่สไตล์3นะครับที่เป็นตรงรุ่นเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นขอบ19นิ้วนะครับผมซึ่งคันนี้ก็เป็น W211 Estate นะครับรถที่ผมใช้เองก็อาจจะมีเวลาการทำการตกแต่งรถเป็นช่วงหลังเลิกงานแล้วนะครับช่วงค่ำช่วงกลางคืนนะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถไม่ได้ขายใช่ครับเป็นรถใช้เองใช่ครับเป็นรุ่นไหนครับเป็นรุ่น W211 นะครับ E 200 Compressor นะครับคันนี้เป็น Estate นะครับเป็นรุ่น Elegant ครับผมปีไหนครับเพียคันนี้คันนี้ปี2005ครับเป็นรถศูนย์ Benz Thailand นะครับก็ถือว่าเป็นรถสะสมของผมอีกคันนึงครับครับคือย้ำอีกทีคือไม่ได้ขายใช่ครับคันนี้ไม่ได้ขายเป็นความชอบส่วนตัวใช่ครับแล้วถ้าหากว่าคนที่เขาชอบอยากเล่นรุ่นนี้เนี่ยมีแนะนำมั้ยฮะครับรุ่นนี้ก็จะมีอยู่ในบันW212 Estate นะครับก็จะมีเครื่องในส่วนของเครื่องยนต์มีให้เลือกเล่นอยู่หลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์4สูบ6สูบนะครับหรือว่าเครื่องดีเซลนะครับแต่บอดี้ก็จะเป็นบอดี้เดียวกันนะครับเป็น Estate ครับก็จะมีทั้งรุ่นที่เป็น Elegant รุ่นที่เป็นอวังการ์ดนะครับครับเนี่ยครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ชอบรถที่เป็นแนวแวนวากอนนะครับหรือที่เรียกว่า Estate นะครับก็ลองหามาตกแต่งกันดูนะครับแต่รุ่นนี้ก็ค่อนข้างจะมีน้อยสักหน่อยนะครับก็เน้นรถที่สภาพดีๆนะครับแต่ถ้าอยากได้คำปรึกษาที่มากกว่านี้ก็ติดต่อได้ที่โชว์รูม Mercedes Perfect ครับครับพี่ครับมีหลายคนเขาล่ำลือกันว่าโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยรถที่ประตูน้อยๆหรือว่ารถที่ประตูเยอะในช่วงยุค90เนี่ยราคากำลังขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับราคาขึ้นตลอดครับครับก็หมายความว่าคือมีโอกาสได้กำไรในอนาคตใช่ครับอย่างนั้นใช่หรือเปล่าเพราะว่าอายุใช่ครับอายุของรถเก่าลงทุกปีนะครับแล้วจำนวนรถก็มีน้อยอยู่แล้วนะครับในบรรดารถ2ประตูนะครับหรือรถที่เป็นหลังคาผ้าใบหลังคาเปิดประตูก็เป็น convertible นะครับหรือไม่ก็รถแวนที่เป็น estate ที่เป็น5ประตูอย่างนี้นะครับหลายๆรุ่นก็ราคาขึ้นตลอดครับผมครับแล้วทีนี้สำหรับการตกแต่งเพิ่มเติมเนี่ยจะทำให้สมรรถนะของรถดีขึ้นกว่าเดิมไหมฮะดีขึ้นอย่างแน่นอนประเด็นที่1ดีขึ้นหรือประเด็นที่2ก็คือราคารถนี่จะเพิ่มขึ้นไหมใช่ครับแล้วก็ประเด็นที่2ใช่ครับแล้วก็ประเด็นที่3ก็ได้ถึงความสวยงามครับครับอันนี้ก็ตอบโจทย์หลายๆคนมากที่สุดนะครับครับสำหรับคนที่อยากตกแต่งอันนี้คือสไตล์เฮียนะใช่ครับอันนี้สไตล์ผมแต่ถ้าชอบก็ลองติดต่อดูใช่ครับวันนี้อาจจะเห็นสไตล์2ครับพรุ่งนี้อาจจะสไตล์อื่นใช่ครับก่อนหน้านี้เราก็ไปทำที่ซอฟช็อปมาแล้วใช่ครับก็จะเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งนะครับโอเคนะครับถ้าหากว่าท่านใดเห็นการตกแต่งของเฮียซันถ้าชื่นชอบในแฟชั่นของเฮียซันเกี่ยวกับรถเบนซ์แล้วก็สามารถที่จะมาเยี่ยมชมรถจริงหรือว่าติดต่อสอบถามที่เฮียได้ไหมฮะได้ครับได้นำเบอร์โทรเลยครับโชว์รูม Mercedes Perfect นะครับตั้งอยู่ถนนเกษตรนวมินทร์นะครับบริเวณก่อนถึงแยกไฟแดงติดกับโรงพยาบาลนวเวศนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0814591121ครับย้ำอีกครั้งนะครับ0814591121ครับ
ครับนึกถึงรถเบนซ์มือ2ที่สวยพร้อมกับมีเฮียซันผู้เชี่ยวชาญเป็นคนช่วยให้คำแนะนำปรึกษาอย่าลืมครับ Mercedes Perfect Mercedes Perfect VR Family